มีที่ทางคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกำลังจะได้เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรนะคะหลายคนก็วิเคราะห์ถึงบทบาทที่ผ่านๆมาแต่อย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเมื่อช่วงต้นรายการพี่ยำเกริ่นและได้คุยกันในเปิดโต๊ะข่าวก็พูดตรงๆว่าเอาจริงๆหัวหน้าตัวจริงของเพื่อไทยอยู่ชั้น14ค่ะอุ้ยตึกไหนไม่บอกแต่คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงใครนะคะและการที่จะให้คุณอุ๊งอิ๊งมานั่งในตำแหน่งหัวหน้านี่คือกลยุทธ์ที่สำคัญของเพื่อไทยที่จะต้องปรับเพื่อที่จะรับวิกฤตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและแน่นอนสู้กับก้าวไกลค่ะในการเลือกตั้งครั้งหน้าๆต่อไปเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนิววอเตอร์เยอะคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองกันเยอะมากขึ้นนะคะโดยคุณจตุพรค่ะให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าวแบบนี้บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะคะถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะคุณอุ๊งอิ๊งก็เปรียบเหมือนเจ้าของสวนดอกไม้อยู่แล้วแต่ก็บอกว่าไม่ว่าในทางนิตินัยหัวหน้าพรรคจะเป็นใครแต่ในทางพฤตินัยที่ผ่านมาเพื่อไทยมีหัวหน้าพรรคคนเดียวมาตลอดก็คือคนที่อยู่ชั้น14ซึ่งถ้าต้องการอะไรก็ต้องการได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแม้กระทั่งตำแหน่งนายกถ้าหัวหน้าตัวจริงต้องการให้อุ๊งอิ๊งเป็นแทนคุณเศรษฐาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันเอาลองฟังดูค่ะครับเป็นจริงๆทางนิตินัยแต่ว่าทางพฤตินัยก็เป็นที่รู้กันวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่เป็นบุตรสาวก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็ยังเชื่อว่าหัวหน้าพรรคตัวจริงคนเดิมก็ยังมีอำนาจอยู่เพียงแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็ถือว่ามีความใกล้ชิดนะครับในสายเลือดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการได้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแม้กระทั่งกรณีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้าทางหัวหน้าตัวจริงที่อยู่ชั้น14เนี่ยต้องการให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นแทนคุณเศรษฐาวันไหนก็ได้วันนั้นทีนี้ถามคุณจตุพรให้วิเคราะห์หน่อยเหตุผลที่ทำไมถึงจะต้องมีการหนุนคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณจตุพรบอกว่านี่ไงดูผลเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเพื่อไทยมาถึงจุดตกต่ำคุณจตุพรบอกเพื่อไทยไม่เคยตกต่ำขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยเจอคู่แข่งคล้ายกับพรรคก้าวไกลที่เป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่พอจะเทียบกับพรรคก้าวไกลได้ค่ะครับแล้วก็บอกนะครับว่าคนในแวดวงการเมืองประเมินนะครับว่าต้องรอดูว่าคุณเศรษฐาและรัฐบาลชุดนี้จะอยู่รอดทะลุ11พฤษภาคม67หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าสว.ณตอนนี้ยังมีอำนาจในการเลือกนายกอยู่นะครับถ้าอยู่ทะลุ11พฤษภาคม67ช่วงที่วุฒิสภาจะหมดวาระลงเนี่ยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการหนุนคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลเอาลองฟังเสียงอีกช่วงหนึ่งนะครับเราต้องไม่ลืมว่าอายุวุฒิสภาเนี่ยจะหมดในวันที่11พฤษภาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องเกิดก่อนและต้องถอยหลังจาก11พฤษภาอย่างน้อย 2-3 เดือนในทางการเมืองถ้าคุณเศรษฐารอดเข้าไปเนี่ยนะครับทะลุ11พฤษภาไปแล้วเนี่ยก็เอาละแต่ว่าคนการเมืองอย่างผมก็ติดตามสถานการณ์ซึ่งจะมีกระดานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแต่ผมมองกันว่าการที่เอาคุณอุ๊งอิ๊งมานั่งเนี่ยเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดแรงกระเพื่อมใหญ่นั้นคนอื่นมานั่งที่ไม่มีสัญลักษณ์นะครับความเป็นชินวัตรเนี่ยจะเอาอยู่กันยากนี่คุณจตุพรนี่มองไปข้างหน้าแล้วคุณจอยว่าจนกว่าสวชุดนี้จะหมดวาระไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะการเมืองไทยคุณจตุพรเคยบอกว่าไม่แน่เลยนะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้กี่เดือนคือใช้คำนี้ไม่ต้องถึงปีจะผ่านพ้นช่วงนั้นหรือเปล่าแต่ฟังดังเนี้ยเท่ากับคุณจตุพรยังไงก็ยังเชื่อว่าตระกูลชินวัตรก็ยังคงมีบทบาทสำคัญไม่ใช่แค่กับเพื่อไทยเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงมีบทบาทกับการเมืองไทยอยู่ณขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย